สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับโต้หมูหวานนะครับผมวันนี้ผมเป็นตัวแทนของทีมเบคอนไทม์มาออกรายการที่ผมเนี่ยชอบมากๆเพราะว่าผมเนี่ยดูทุก EP เลยนะครับนั่นก็คือช่องยกกำลังรายการคำต้องเชื่อมครับผมผมรอคอยมานานมากเลยวันนี้ว่าผมเนี่ยดูทุก EP เลยนะผมชอบมากพวกผมอะเป็นมหาเทพคำต้องเชื่อมครับผมวันนี้ผมจะเป็น number one ให้ดูเลยวันนี้ แล้ววันนี้ผมอะอยากมาเจอพี่เบงพี่เติร์ดมากผมเป็น FC เขาครับแล้วรู้ไหมวันนี้ไม่ได้มาถ่ายรายการเฉยๆนะเอ้ามีอะไรอีกพี่มีภารกิจครับผมจาก CEO ไกลมิดภารกิจอะไรภารกิจที่ว่าก็คือโต้ต้องจีบคน5คนครับต้องจีบให้สำเร็จด้วยนะ5คนเนี่ย5คนจีบให้สำเร็จมันยากไปหรือเปล่าเอาให้ได้สัก2คน3คนก็ยากแล้วมั้ง3ใน5แล้วกัน3ใน5ได้โอเคเลยพี่ผมจะทำให้ได้ผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมแต่ถ้าโต้ทำไม่สำเร็จเนี่ยโดนไล่ออกนะใครไล่ออกไล่ผมออกไล่ทำไมเนี่ยผมเพิ่งมาเองผมเพิ่งเป็นแบรนด์แอมเองจะไล่ผมออกละผมจะไม่ทำให้ CEO ไกลหิดผิดหวังผมจะทำให้ CEO ไกลหิดปรับปื้มและเพิ่มเงินเดือนให้ผมให้ได้ แล้วเจอกันเด็ดแต่ว่าเดี๋ยวเรามีภารกิจตอนนี้เราต้องรีบไปแต่งหน้าทำผมก่อนครับทุกคนไปไว้เจอกันด้านบนเลยครับผมไปเจอกันทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันแล้วนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวทุกคนไปรอดูติดตามในคลิปกันเลยดีกว่าเป็นแฟนกัน1นาทีค่ะเริ่มพี่ใหม่ครับตอนนี้มีแฟนหรือยังครับยังเลยเหรอครับคือมีคนดูแลหัวใจได้ยังครับยังค่ะผมมาเดี๋ยวผมดูแลหัวใจให้ครับดูแลยังไงดีอะคะแล้วหิวน้ำหรือเปล่าหิวค่ะหิวอะครับไปเดี๋ยวโต๊ะไปเอาน้ำมาให้รอเลยค่ะไหนอะ เดี๋ยวแม่นี่หิวจริงนะเอาหิวจริงเหรอได้ครับเอาน้ำโอ้ยเขินอะก็ปกติเราชอบกินอะไรอ๋อก็ชอบกินขนมหวานอะไรเงี้ยค่ะนี่หมูหวานหรอวิชิมไหมก็ได้ค่ะเนี่ยหมูหวานอร่อยนะหรอเคี้ยวไม่ติดฟันแน่นอนอุ๊ยอยากลองชิมจังเลยชิมได้นะแต่ที่รู้ก็คือไม่ติดฟันแต่ติดใจแน่นอนอุ๊ยหน่อยอุ๊ยขาวอย่างงี้ผมจีบพี่ติดไหมเนี่ย Yes หรือ No Yes ก็ได้ค่ะ Yes Yes นะ Yes Yes เออ Yes ปะ Yes เฮ้ยจิบติดครับทุกคนไปเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้เออไหนอ่ะได้เลยครับไม่เดี๋ยวผมจะลุกไงผมจะลุกเราคิดเยอะอ่ะสองแง่สองสองแง่สองง่ายบอกครับไปเดี๋ยวผมไปเอาสองแง่สองทีพี่โตบังตาแม่จ๋าพี่โตบังหนูพี่โตไม่มีเรารู้โอ้พี่โตอย่าบังหนูพี่โตไอ้หวานกูว่านี่อยู่นี่ใช่โอ้ยโอ้เนี่ยอยากถามคนเลยคำถามแรกเราอ่ะมีคนคุยหรือยังยังไม่มีนี่ไงยืนอยู่ข้างหน้านี่เขาไม่ได้เรียกว่าคนคุยหรอครับอย่าทำแบบนี้นี่ไอ้บ้าเดี๋ยวคว่ำโอเคเราไปเดทกันดีกว่าอุ๊ยจะไปเดทเลยใช่ขอจีบก่อนได้ไหมอ่ะเดทเลยแต่งงานคนนี้แต่งงานคือไม่ต้องจีบไม่ต้องไปตามเลเวลเลยแน่นอนโอ้แล้วเนี่ยแต่งงานกันแล้วเย้ป้าเดี๋ยวไปจดทะเบียนสมรสกันก่อนนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวแบบบอกไว้อะแบบนี้โต้จีบเซเยสหรือเซโนครับจีบติดหรือเปล่าไม่ติดดีกว่าพอดีเราชอบอยู่คนเดียว
เพราะเรากินก๋วยเตี๋ยวต้องอยู่คนเดียวไงเกือบกินด้วยกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวเพราะเราอยู่กับหมูหวานโอ้ยนี่แหละนี่แหละก๋วยเตี๋ยวก็สามารถใส่หมูหวานเข้าไปได้ด้วยผสมกับก๋วยเตี๋ยวมันอาจจะไม่อร่อยก็ได้อืมของแปลกไม่ลองไม่รู้หรอกสรุปสรุปจะเอาเซเยนหรือเซโนขออีกรอบเซเยนก็ได้เย้เซเยนนะไปเดี๋ยวเราไปจุดเรียนสุดนกระต่ายรอบสองแล้วไปขอเป็นแฟนกันหนึ่งนาทีจับเวลาเป็นแฟนกันเนี่ยปกตินี้พี่โอมเนี่ยเรียกแฟนด้วยที่รักหรือว่าเรียกคำอื่นอ๋อปกติก็เรียกกันว่าเธอครับผมเธอธรรมดาเลยแล้วถ้าอย่างนี้โตมาเรียกโตว่าที่รักได้ไหมหรือว่าโตเรียกพี่ว่าที่รักก็ได้ก็เรียกได้ครับถ้าเกิดแบบจะขยับความสัมพันธ์ก็เรียกได้ครับถ้าเกิดแบบจะขยับความสัมพันธ์เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้มาจีบนะโอมจีบโตแล้วเนี่ยปกติพี่โอมอ่ะเอ้ยไม่ได้พี่โอมนี่ปกติที่รักอ่ะเล่นแข่งเกมใช่ไหมตำแหน่งซัพพอร์ตอย่างเงี้ยดูแลไคลี่เก่งเหลือเกินแต่อย่างเงี้ยโตไม่ได้แข่งเกมละมาดูแลโตในชีวิตจริงแทนได้ไหมนี่ก็ต้องรอติดตามนะครับตอนนี้ต้องรอติดตามในอนาคตเนาะมีหวังถือว่ามีหวังมีหวังถือว่าถ้าที่รักมาดูแลในชีวิตจริงเนี้ยโอ้โหสาวๆน่าจะไอ้โตอย่ามาแย่งผู้ชายผมทำไมเนี่ยโตมีคำพูดเด็ดๆอ่ะอยากจะมาบอกที่รักมากๆเลยเนี่ยรู้ว่าโต้เนี่ยอย่าเป็นแว่นตาให้ที่รักใส่นะเพราะถึงจะไม่ได้อยู่ในใจอ่ะแต่ก็อยู่ในสายตาแน่ที่รักเกียบเย้ครบหนึ่งนาทีมาครบหนึ่งนาทีแล้วเย็ดออโนโต้จิบติดไหมอย่างนี้ก็ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็ถ้าเตรียมมาขนาดนี้ก็ถือว่าจิบติดก็ได้เอาแล้วอย่างนี้ต้องเป็นผู้ชายจิบติดไหมติดให้ติดก็ได้ให้ติดเย้จิบติดกันทุกคนขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ถึงตาคิวๆแล้วนะครับผมป่ะทุกคนเริ่มจีบกันดีกว่าจีบคิวๆ1นาทีตอนนี้โสดอยู่ไหมครับไม่โสดครับไม่โสดเหรอเอ้าแล้วจีบอีกแล้วไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าสดไม่สดอยู่ที่คนถามอ๋อโอเคเนี่ยคิวๆเนี่ยรู้ตัวว่าเป็นคนที่น่ารักมากเลยเพิ่งรู้ตอนที่โต้บอกนี่แหละโอ้ยแต่ว่าสิ่งที่โต้อยากรู้มากที่สุดเลยเนี่ยทำไมเราหน้าใสจังเลยอ่ะก็ที่กลางคินิกำลังคินิกแต่เราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะโต้ก็น่ารักเหมือนกันจีบได้ป่ะได้จีบได้จีบได้เหรอปกติเป็นคนชอบผู้ชายเอ้ยไม่ชอบผู้ชายเผื่อหลุดอีกแล้วปกติชอบยังไงอ่ะชอบคนยังไงชอบคนน่ารักนิสัยดีทะลึ่งนิดหน่อยโอ้ยว่ายังไงแม่งโดนด้วยเมื่อกี้ต่อทางโอ้เนี่ยโตก็อยากหน้าใสเหมือนกันนะอยากหน้าใสเหมือนคิวๆอ่ะขอไปอยู่ด้วยสักคืนได้ไหมได้เดี๋ยวช่วยหาสกินแคร์มาทำความสะอาดให้เอ้ยทำความสะอาดให้หมายถึงว่าคิวๆจะทำความสะอาดให้เดี๋ยวทำความสะอาดให้ทุกตรงหน้าให้ตรงหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวถอดเสื้ออะไรทำความสะอาดให้หมดเลยถูขี้โครงถูขี้ใครอะไรได้ไปขัดหลังให้เลยอันนี้มาจีบหรือบ้าอะไรวะเนี่ยแปลกๆโอเคครบ1นาทีแล้วโอ้ยไม่ทันได้จีบเลยจีบไม่เจอน่าเสียดายจังดีได้เลยอย่างนี้อย่างนี้โตจีบติดไหม Yes or No Yes เย้หรอจีบติดหรอเย้จีบติดทุกคนเหลือคนสุดท้ายตอนนี้เหลือคนสุดท้ายนะครับผมหัวหน้ากลุ่มของเราเองนั่นก็คือพี่เวงครับผมไปเดี๋ยวรู้หรอว่าแกอยู่ไหนตอนนี้รู้หรอว่าแกอยู่ไหนไม่รู้ครับต้องไปตามหาแกครับงั้นเดี๋ยวเรารักแท้ต้องวิ่งตามหารักแท้ต้องวิ่งตามหาโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาแกกันดีกว่าทุกคนวันนี้ผมมีเสื้อของเบคอนไทม์จะมาให้พี่เวงนะครับแต่ว่าโดยการที่ว่าผมมาหาพี่เวงไม่เจอผมก็เลยต้องฝากทีมงานสุดที่รักของพี่เบกไปให้นะครับครับไปครับฝากบอกพี่เบกด้วยนะครับว่ามาจากโต้คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือหวานมากนี่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับแน่
ทุกคนผมเหนื่อยมากเลยพอดีผมเดินหาพี่เหว่งทั่วออฟฟิศเลยแต่ผมหาไม่เจอนะครับสงสัยพี่เหว่งยังไม่ว่างตอนนี้ผมก็เลยหาไม่เจอไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสผมจะมาจีบพี่เหว่งใหม่นะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าภารกิจวันนี้เราสำเร็จหรือเปล่าพี่สำเร็จครับเพราะว่ากดเซเยตทั้ง4คนไม่โดนไล่ออกผมไม่โดน CEO กายหยิดไล่ออกนะครับผมจำไว้อย่าลืมเพิ่มเงินเดือนให้ผมด้วยโอเคครับทุกคนวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมแล้วอย่าลืมมาดูที่ช่องยกกำลังนะครับว่าวันนี้ผมได้กี่คะแนนและได้ที่เท่าไหร่นะครับและทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเบคอนไทม์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปว่าผมจะไปซนหรือจะไปดื้อที่ไหนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ